ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าแล้วไอ้เส้นสนามแม่เหล็กตรงนี้นะคะมันจะบอกถึงความหนาแน่นหรือความเข้มข้นของเส้นแรงแม่เหล็กยังไงบ้างนะคะเราจะบอกในรูปแบบของฟลักแม่เหล็กนะคะให้นักเรียนรู้จักคำนี้นิดนึงฟลักแม่เหล็กก็คือจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กที่ใกล้แท่งแม่เหล็กนะคะหรืออยู่รอบๆแท่งแม่เหล็กต่อพื้นที่ 1-1 เขาบอกว่าจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กยิ่งมากแสดงว่าบริเวณนั้นมีฟลักแม่เหล็กมากหรือมีความหนาแน่นมากและบริเวณไหนที่มีมากที่สุดก็คือบริเวณขั้วแม่เหล็กเมื่อกี้ที่ครูบอกให้ดูนะคะยิ่งเข้าใกล้แท่งแม่เหล็กก็ยิ่งมีฟลักแม่เหล็กหนาแน่นกว่าบริเวณที่ห่างออกไปสังเกตจากผลของแรงที่กระทำก็คือผงตะไบเหล็กพอห่างๆเนี่ยมันจะเกาะแบบบางๆพอใกล้ๆเนี่ยมันจะเกาะหนาแน่นมากคือเรายิ่งเอาเข้าใกล้เท่าไหร่มันก็จะไปกระจุกรวมกันเลื่อนไปจุกรวมกันใกล้แท่งแม่เหล็กเท่านั้นนะคะนี่คือฟลักแม่เหล็กก็คือจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กนั่นเอง ในการออกแรงแม่เหล็กกระทำต่อสายแม่เหล็กใดๆก็ตามเราสามารถหาความหนาแน่นของฟลักแม่เหล็กหรือเส้นแรงแม่เหล็กได้โดยดูว่าในพื้นที่1-1นั้นมีเส้นแรงแม่เหล็กมากน้อยแค่ไหนคือในพื้นที่1-1ถ้ามีเส้นแรงแม่เหล็กมากก็แสดงว่ามีความหนาแน่นของฟลักแม่เหล็กมาก เราสามารถหาความหนาแน่นของฟลักแม่เหล็กได้จากจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กหรือที่เราเรียกว่าฟลักแม่เหล็กหารด้วยพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กตั้งฉากได้ความหนาแน่นของฟลักแม่เหล็กเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว B ใหญ่จากความหมายตรงนี้เราสามารถเอาไปเขียนเป็นความสัมพันธ์นะคะได้ดังนี้ไปได้ยังความหนาแน่นฟลักแม่เหล็กแทนด้วยสัญลักษณ์คือ B หาได้จากจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กหรือที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่าฟลักแม่เหล็กแทนด้วยตัวสัญลักษณ์ที่เรียกว่าไฟหารด้วยพื้นที่ตั้งฉากกับฟลักแม่เหล็กแทนด้วยสัญลักษณ์คือ Aถ้าเขียนเป็นสมการก็คือ b เท่ากับไฟส่วน a ลองดูตัวอย่างการคำนวณหาความหนาแน่นของฟลักแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กกันนะคะยกตัวอย่างเช่นขั้วแม่เหล็กแท่งหนึ่งมีฟลักแม่เหล็กขนาด20เวเบอร์นะคะพุ่งตั้งฉากกับพื้นที่ขนาด 0.2 ตารางเมตรเราหาว่าความหนาแน่นฟลักแม่เหล็กเป็นเท่าไหร่ลักษณะที่เราคำนวณก็จะเป็นแบบนี้ตรงๆนะคะเขาให้หาความหนาแน่นฟลักแม่เหล็กซึ่งเราแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัวอะไรคะความหนาแน่นของฟลักแม่เหล็กแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว B ให้หา B โดยกำหนดอะไรให้มากำหนดว่าฟลักแม่เหล็กขนาด20เวเบอร์ตัวนี้คือสัญลักษณ์คืออะไร20เวเบอร์แทนด้วยสัญลักษณ์อะไรคะตัวไฟนะคะไฟนะคะพุ่งตั้งฉากกับพื้นที่ 0.2 ตารางเมตรอันนี้แทนด้วยสัญลักษณ์อะไรพื้นที่ A ให้ไฟให้ A มานะคะหา B ได้ไหมได้ว่า B เท่ากับไฟส่วน A แทนค่าได้เท่าไหร่คะจาก b เท่ากับไฟส่วน a ให้มาว่าฟลักแม่เหล็กมีขนาดเท่ากับฟลักแม่เหล็กตรงนี้คือตัวไฟนะคะมีขนาดเท่ากับ20เวเบอร์นะคะ20เวเบอร์ด้วย a คือ0.2 ตารางเมตรนะคะได้เท่าไหร่เนี่ย20หาร 0.2 ได้เท่ากับ1
ร้อยนะเวเบอร์ต่อตารางเมตรหรือเทสลาเทสลานี่เทนด้วยสัญลักษณ์คือตัวทีใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถคำนวณหาความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กได้ก็ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จำนวนฟลักซ์แม่เหล็กแล้วก็พื้นที่เท่านั้นเองหรือเขาอาจจะให้ความหนาแน่นมาเราให้พื้นที่มาหาเส้นแรงแม่เหล็กได้ไหมได้ไหมคะก็ย้ายจาก A หารไปเป็นคูณก็จะได้ไฟเท่ากับ B คูณด้วย A นะคะหรือให้ตัวไฟล์มาให้จำนวนฟลักซ์แม่เหล็กหรือเส้นแรงแม่เหล็กมาให้ความหนาแน่นมาให้หาพื้นที่ได้ไหมก็คือย้ายสลับกัน A ย้ายมาตำแหน่ง B B ย้ายตำแหน่ง A ก็จะได้ว่า A เท่ากับไฟล์ส่วน B นะคะเป็นการแก้สมการธรรมดานะคะลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างขดลวดตัวนำมีพื้นที่5ตารางเซนติเมตรวางอยู่ในสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ15เทสลาจงหาค่าฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านตั้งฉากกับระนาบของขวดลวดคำว่าผ่านตั้งฉากกับระนาบของขวดลวดก็คือตั้งฉากกับพื้นที่นั้นๆถ้ามันไม่ตั้งฉากนะคะส่วนนั้นเราจะไม่นับเส้นแรงส่วนนั้นเราจะไม่นับจำไว้นะกำหนดอะไรให้บ้างแล้วให้หาอะไรพออ่านโจทย์แล้วโจทย์นี้หาอะไรคะค่าของอะไรคะฟลักซ์แม่เหล็กแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรตัวฟลักซ์แม่เหล็กแทนด้วยอะไรคะตัวไฟนะคะตัวไฟนะคะแล้วก็กำหนดอะไรให้บ้างมีพื้นที่5ตารางเซนติเมตรตรงนี้กำหนดอะไรให้มา Aแต่ A ที่เข้าให้มาเป็นตารางเซนติเมตรหน่วยของพื้นที่เราใช้หน่วยอะไรคะตารางเมตรเปลี่ยนตารางเมตรเปลี่ยนตารางเซนติเมตรให้เป็นตารางเมตรทำไงเฮ้ยคะคูณด้วยร้อยใช่หรอเปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่หารด้วยร้อยกี่ครั้งตารางเมตรมาจากเมตรคูณเมตรคุณเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรคือหารด้วยร้อยแต่นี่เป็นเมตรคูณเมตรก็ต้องหารด้วยเท่าไหร่ร้อยกี่ครั้ง2ครั้งก็คือ100คูณ100ใช่ไหมคะมันก็คือหารด้วย10กำลัง4ถูกไหมนักเรียนเปลี่ยนจากตารางเซนติเมตรให้เป็นตารางเมตรปกติเนี่ยเซนติเมตรตารางเซนติเมตรเนี่ยมันก็คือเซนติเมตรคูณด้วยเซนติเมตรไหมคะเปลี่ยนให้มาเป็นตารางเมตรมันก็คือเมตรคูณด้วยเมตรนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนกี่ครั้ง2ครั้งใช่ไหมเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรใน1ครั้งเนี่ยก็คือคูณด้วยอะไรเข้าไปคูณด้วย10ยกกำลังลบ2หรือหารด้วย100ใช่ไหมหารด้วย100กับคูณด้วย10ยกกำลังลบ2ค่าเท่ากันไหม1ส่วน100กับ10กำลังลบ2เท่ากันไหมนี่ห้องคำนวณนะเลยถามแบบนี้นี่ถือว่าเป็นห้องคำนวณเลยถามแบบนี้นะนะหมายหมายนะถามว่า1ส่วน100มีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ2มั้ยโอ๊ยโทษที10ยกกำลังลบ2ใช่100มั้งเท่ากันมั้ยเท่ากันนะคะก็คือย้ายจาก10ยกกำลัง2พอสับขึ้นไปเลขชี้กำลังจากบวกจะเป็นลบนะถ้าเกิดว่าเป็น10ยกกำลังลบ2ย้ายขึ้นไปก็จะเป็นบวกใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างงั้นเราเปลี่ยนจากตรงนี้ก็คือคูณด้วย10ยกกำลังลบ2แล้วก็คูณด้วยอะไรอีก10ยกกำลังลบ2คูณ2ครั้งก็กลายเป็น10ยกกำลังลบ4นะเลขฐาน10เอาเลขคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันลบ2บวกด้วยลบ2ก็เป็นลบ4เพราะฉะนั้น5ตารางเซนติเมตรพอเปลี่ยนให้มาเป็นตารางเมตรก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่5คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรนี่ได้ละ1ตัวพอได้พื้นที่ก็ไปเข้าโจทย์ลองนะคะเขากำหนดพื้นที่มาให้ว่าเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรนะคะ
แล้วก็อยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีขนาดสม่ำเสมอคือ15เทสลาตัวนี้คืออะไรนี่คือ A ใช่ไหมคะให้ A มาเท่านี้แล้วก็ให้ความหนาแน่นมาคือ B เท่ากับ15เทสลาให้หาไฟหรือจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กหรือค่าฟักแม่เหล็กนะคะหาว่าไฟเท่ากับเท่าไหร่แทนค่าในสมการเลยได้ไหมจากสมการคือ b เท่ากับ phi ส่วน a เพราะฉะนั้นแปลงสมการนี้เราจะได้ว่า phi มีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b คือย้าย a จากฝั่งนี้หารย้ายมาเป็นคูณ a เท่ากับเท่าไหร่ a เท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ4นะคะ b เท่ากับ15แล้วจะได้หน่วยออกมาเป็นอะไรคะเวเบอร์นะ อ่ะผลสำเร็จได้เท่าไหร่คะ5คูณ15แล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังลบ4 5คูณ15ได้75ใช่ไหม75คูณ10ยกกำลังลบ4เวเบอร์หรืออาจจะตอบอย่างหนึ่งว่า 7.5 คูณ10ยกกำลังลบ3ก็ได้ตอบไม่อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณต่างๆของเรื่องของสนามแม่เหล็กก็คือในสนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีเส้นแรงแม่เหล็กจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กที่ตั้งฉากต่อพื้นที่เนี่ยเราเรียกว่าความหนาแน่นของฟลักแม่เหล็กจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กก็คือฟลักแม่เหล็กมากหรือน้อยก็คือความหนาแน่นในพื้นที่นะคะเราสามารถคำนวณได้จากสมการเบื้องต้นก็คือ b เท่ากับไฟส่วน a นะคะความหนาแน่นมีหน่วยเป็นเทสลานะคะค่าฟลักแม่เหล็กมีหน่วยเป็นอะไรคะค่าฟลักแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเวเบอร์พื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรระวังเขาหลอกมาแบบนี้คือให้หน่วยมาเป็นตารางเซนติเมตรนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นตารางเมตรก่อนผ่านไหมในเรื่องของความหนาแน่นแล้วก็จำนวนฟักแม่เหล็ก คิดว่าไปทวนหน่อยได้ไหมคะได้ไหมไม่รู้ค่ะ ไม่รู้จะทวนอะไรค่ะ คือพอเราทดลองเรื่องของเส้นแรงแม่เหล็กจากกิจกรรม 2.1 นักเรียนจะเห็นว่าแนวการเรียงตัวของผงตะไบเหล็กมันมีอยู่ใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่ามันมีความหนาแน่นเท่าไหร่นักเรียนก็ดูจากจำนวนของฟลักแม่เหล็กก็คือเส้นแรงแม่เหล็กแนวเส้นโค้งของผงตะไบเหล็กนะต่อพื้นที่ซึ่งเราหาได้จาก b เท่ากับ phi ส่วน a จากตรงนี้นะคะทีนี้เรากลับไปในเรื่องของกิจกรรมตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งจากเรื่องของสนามแม่เหล็กที่นักเรียนได้ทีนี้เราจะมีวิธีการทดสอบไหมว่าแล้วขั้วแม่เหล็กที่เราไม่ทราบเนี่ยอันไหนคือขั้วเหนือและอันไหนคือขั้วใต้เรามีวิธีการทดสอบเบื้องต้นว่าแม่เหล็กที่เขาให้มาแต่ไม่บอกว่าเป็นขั้วเหนือหรือขั้วใต้เช่นแม่เหล็กอันนี้นะคะที่นักเรียนเห็นบนตรงนี้